สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับครูเกตอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เรามาเรียนเนื้อหาบทเรียนกันบ้างนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของคำพ้องคำไวยพจน์กันไปแล้วนะคะทีนี้เรามาปรับเปลี่ยนมาเรียนเนื้อหาบทเรียนกันบ้างนะคะก็จะเป็นบทที่13ค่ะในหนังสือภาษาปาทีนะคะเรื่องของดีในตำบลนะคะจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปอ่านเนื้อหาบทเรียนแล้วก็ไปทำความรู้จักกับความหมายคำศัพท์สำคัญในบทเรียนนี้กันนะคะเด็กๆคะเด็กๆมาสังเกตรูปภาพต่อไปนี้กันก่อนเลยค่ะรูปแรกนะคะเป็นรูปดอกไม้นะคะดอกไม้ดอกนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะเป็นงานหัตถกรรมนะคะดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากใบยางพาราค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นดอกไม้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเด็กๆสังเกตนะคะวัสดุที่เขานำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้แตกต่างจากภาพแรกนะคะภาพแรกเป็นทำจากใบยางพารานะคะแต่ภาพที่สองทำจากเกล็ดปลานั่นเองค่ะนะคะที่มาทำเป็นดอกไม้นะคะต่อไปค่ะภาพที่สามนะคะก็จะเป็นภาพน้ำบูดูนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นเครื่องจิ้มนะคะของภาคใต้นะคะที่กินคู่กับผักสดนะคะส่วนน้ำบูดูเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะ2รูปแบบนะคะถ้าเป็นรูปแบบเค็มนะคะน้ำบูดูก็จะกินกับผักสดนะคะถ้าเป็นรูปแบบหวานนะคะน้ำบูดูแบบหวานก็จะกินกับคลุกกับข้าวยำปักใต้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะรูปที่4นะคะรูปสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรูปหมู่เกาะซิมิลันนะคะก็จะเป็นหมู่เกาะซิมิลันที่อยู่ทะเลฝั่งอันดามันนะคะถือว่าเป็นสถานที่ที่สวยอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่รองรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่คนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะคะเข้ามานะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆคิดว่านะคะเนื้อหานะคะภายในเรื่องนี้นะคะของดีในตำบลนะคะจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆก็น่าจะพอจะทายออกนะคะของดีในตำบลนะคะแน่นอนว่าสถานที่สำคัญนั้นก็คือหมู่เกาะสิมิลันนะคะก็จะมีของดีในตำบลนะคะสิ่งที่ขึ้นชื่อนะคะของจังหวัดพังงานะคะหรือว่าหมู่เกาะสิมิลันเนี่ยนะคะก็จะมีสินค้าประเภทนี้อยู่นะคะภายในเรื่องนะคะเด็กๆก็เดี๋ยวเราไปอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกันนะคะเขาจะมีวิธีการทำดอกไม้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปอ่านเนื้อหากันเลยค่ะบทนี้มีประเด็นสินค้าเด่นของหมู่บ้านรู้คิดประดิษฐ์งานยิ่งเชี่ยวชาญยิ่งขายดีวิเศษขยายความตั้งคำถามตอบมีข้อมูลจากแผนที่อ่านให้รู้ดูให้เป็นนะคะสำหรับเนื้อหาบทเรียนนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสินค้าเด่นของหมู่บ้านนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะเราจะเจอในบทเรียนนี้นะคะของดีในตำบลนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนในเรื่องของการตั้งคำถามการตอบคำถามนะคะรวมไปถึงข้อมูลนะคะการอ่านข้อมูลจากแผนที่นะคะเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้เรียนในวันถัดๆไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปอ่านนะคะเรื่องย่อของดีในตำบลกันเลยค่ะเด็กๆคะเรามาอ่านเรื่องของดีในตำบลกันนะคะยี่หวาขายของอยู่ในร้านค้าของกลุ่มแม่บ้านตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมทางไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันที่มีธรรมชาติโลกใต้ทะเลที่สวยงามน่ามหัศจรรย์เป็นที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาดูมาชมยิ่งนักที่ร้านของยี่หวาขายดอกไม้ประดิษฐ์ที่ทำจากใบยางพาราเกล็ดปลาและขายเครื่องจักสานที่ทำจากก้านใบจากมีน้ำบูดูสตอลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพานต์ยี่หวาพูดจาไพเราะชักชวนให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้ดีเป็นที่พอใจของเจ้าของร้านและแขกที่แวะมาซื้อสินค้าภายในร้านของกลุ่มแม่บ้านและนี่ก็คือเนื้อเรื่องที่ครูสรุปเอาไว้นะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปหาคำศัพท์สำคัญในเนื้อเรื่องแบบฉบับเต็มๆกันเลยค่ะเรามาดูเนื้อเรื่องของ
ดีในตำบลนะคะในหน้านี้กันเลยค่ะหน้าแรกนะคะให้นักเรียนนะคะสังเกตคำศัพท์ที่สำคัญนะคะที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาบทเรียนเรื่องนี้เลยนะคะเรามาดูหน้านี้เลยค่ะเปิดเรื่องมานะคะด้วยประโยคของยี่หวานะคะพูดกับแม่ว่าแม่รถทัวร์มาแล้วนะคะเสียงยี่หวานะคะร้องลั่นอยู่หน้าร้านนะคะร้านของยี่หวานะคะก็จะเป็นร้านที่ขายสินค้ากลุ่มแม่บ้านนะคะหรือเรียกว่าเป็นร้านค้าของกลุ่มแม่บ้านนั่นเองค่ะที่ขายของเป็นของที่ระลึกนะคะแล้วก็รวมไปถึงของฝากของกินต่างๆนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่นะคะตามเรียกว่าริมถนนเพชรเกษมนะคะตามเส้นทางที่จะไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะคะแล้วก็จะมีคำศัพท์สำคัญในหน้านี้นะคะก็จะมีคำว่ารถทัวร์นะคะต่อไปชุลมุนนะคะแล้วก็มีคำว่ามหัศจรรย์ค่ะเราไปดูหน้าถัดไปเลยค่ะเรามาหาคำศัพท์สำคัญในบทเรียนนี้กันต่อนะคะก็จะมีคำว่าหัตถกรรมแล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะในหน้านี้นะคะศัพท์ที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือเอกลักษณ์นั่นเองค่ะสำหรับเนื้อหานะคะในหน้านี้นะคะก็จะเกี่ยวกับวิธีการทำดอกไม้จากยางพารานะคะเพราะว่าเขาได้เอาใบยางพารานะคะมาหมักในน้ำแล้วก็ทิ้งไว้หลายวันนะคะพอให้เนื้อใบของยางใบยางเนี่ยเปื่อยนะคะแล้วก็นำมาต้มกับสบู่แล้วก็ให้เนื้อเนี่ยหลุดออกจากใยนะคะจากเส้นใยของใบยางพารานะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็ใช้วิธีแปลงนะคะใช้แปลงเล็กๆนะคะถูเบาๆนะคะตามใบอีกทีนะคะเพื่อที่จะให้เยื่อของใบเนี่ยหลุดออกนะคะแล้วนำไปแช่ในน้ำยาฟอกขาวแล้วจากนั้นก็เพื่อที่จะให้กัดสีเขียวออกนะคะแล้วก็ให้เป็นสีขาวนะคะเวลาย้อมก็จะเป็นสีต่างๆเกิดความสวยงามนะคะถึงจะนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้นะคะมาประดิษฐ์เป็นกิฟต์ติดผมได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราเจอนะคะนั่นก็คือดอกไม้นะคะพวกที่ทำจากเกล็ดปลานะคะซึ่งชาวประมงหรือว่ากลุ่มแม่บ้านเนี่ยเขาก็ได้นำเกล็ดปลากระพงแล้วก็เกล็ดปลากระบอกนะคะมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้นะคะเพื่อที่จะเป็นเรียกว่าเป็นการเสริมรายได้นะคะสำหรับหน้านี้ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูคำศัพท์สำคัญในหน้านี้กันนะคะนั่นก็คือคำว่าน้ำบูดูนะคะน้ำบูดูเนี่ยเป็นเครื่องจิ้มอาหารของคนภาคใต้นะคะซึ่งมันเช่นเดียวกับคนภาคเหนือนะคะที่รับประทานน้ำพริกหนุ่มนะคะส่วนภาคกลางเนี่ยก็ต้องมีน้ำพริกกะปินะคะส่วนน้ำปลาร้าเนี่ยก็ต้องคู่กับคนภาคอีสานนั่นเองนะคะเนื้อหาภายในหน้านี้นะคะก็จะเกี่ยวกับยี่หวานะคะเป็นคนอธิบายนะคะวิธีปรุงน้ำบูดูนะคะหรือว่าชักชวนให้ลูกค้านะคะซื้อสินค้าก็คือเป็นน้ำบูดูกลับไปชิมนะคะกลับไปลองนะคะสุดท้ายแล้วนะคะยี่หวาเนี่ยก็ได้มีการนำสินค้านะคะที่คุณยายทำนะคะมาให้ลูกค้าด้วยนะคะนั่นก็มีสตอนะคะแล้วก็ลูกหยีกวนค่ะเรามาดูคำศัพท์สำคัญกันต่อนะคะก็จะมีคำว่าหิมพานต์นะคะมะม่วงหิมพานต์ค่ะต่อไปนะคะคำว่าโฆษณานะคะส่วนเนื้อหาในหน้านี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากในหน้าที่แล้วนะคะลูกค้าภายในร้านเนี่ยสนใจนะคะมีความสนใจในน้ำบูดูนะคะซึ่งเขาก็ได้ซื้อสินค้าไปนะคะเป็นน้ำบูดูค่ะแล้วก็ได้ซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานต์อีกคนละถุงนะคะเป็นถุงใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็มาในหน้านี้นะคะเนื้อหาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการขายนะคะเทคนิคการขายของยี่หว่านะคะที่ชักชวนนะคะให้ลูกค้านะคะสามารถซื้อสินค้าได้อย่างประทับใจนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยี่หวาเนี่ยก็ได้ฝากสตอแล้วก็ลูกหยีกวนนะคะให้ไปรับประทานด้วยค่ะซึ่งคุณยายเนี่ยเป็นคนทำนะคะลูกค้าก็เลยขอบใจมากนะคะแล้วก็ชมยี่หวานะคะว่ายี่หวาเนี่ยขายของได้เก่งนะคะส่วนคุณแม่นะคะก็ยืนอยู่แล้วก็ลูกค้าก็ได้มีการหันมาพูดคุยกับคุณแม่นะคะว่ายี่หวาเนี่ย
ขายของได้เก่งนะคะที่สุดในร้านเลยค่ะส่วนในเนื้อหาสุดท้ายนะคะคุณแม่ก็ได้ทิ้งท้ายว่ายี่หวานั้นนะคะได้ขายของเพียงแค่วันแรกนะคะเพราะว่าวันนั้นนะคะเป็นเรียกว่าลูกค้านะคะมีทัวร์มาลงแล้วก็ลูกค้ามีการเข้าร้านเยอะนะคะยี่หวาก็เลยได้แสดงฝีมือการขายเป็นแม่ค้าวันแรกนั่นเองค่ะแต่ว่าประสบความสำเร็จนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอันที่จริงแล้วนะคะของดีในแต่ละตำบลนะคะก็ยังมีอีกมากมายนะคะถ้าสมาชิกช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะยี่หวาเนี่ยก็ทิ้งท้ายว่าเชื่อว่าแต่ละครอบครัวนะคะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นแน่ๆนะคะเด็กๆอย่างยี่หวาจะได้มีทุนไว้เรียนหนังสือต่อไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปหาคำศัพท์สำคัญกันต่อนะคะในบทร้อยกลองบทนี้เลยค่ะเรามาอ่านบทอ่านเสริมกันนะคะแล้วก็สังเกตคำศัพท์ที่สำคัญกันต่อเลยค่ะบทนี้นะคะเมืองไทยใหญ่อุดมเมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนาสวนเพื่อนรักเราชักชวนร่วมช่วยกันมุ่งมั่นทำวิชาต้องหาไว้เป็นหลักได้ใช้ช่วยนำให้รู้ลู่ทางจำค้นคว้าไปให้มากมายช่วยกันอย่างขันแข็งด้วยลำแข้งและแรงกายทำไปไม่เสียดายแม้อาบเหงื่อเมื่อทำงานดังนี้มั่งมีแท้ร่มเย็นแน่หาไหนป่านโลกเขาคงเล่าขานถิ่นไทยนี้ดีงามเอ่ยนะคะสำหรับบทกลอนนี้นะคะก็จะปรากฏคำศัพท์นะคะที่สำคัญอยู่นะคะก็จะมีคำว่าอุดมนะคะคำว่าลำแข้งแล้วก็คำว่าอาบเหงื่อสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายนั้นก็คือคำว่าเล่าขานนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปทำความรู้จักความหมายของคำศัพท์เหล่านี้กันเลยค่ะเรามาทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายของคำที่เป็นคำศัพท์สำคัญในบทเรียนที่เราได้หาไปก่อนหน้านี้นะคะมาดูคำแรกเลยค่ะโฆษณานะคะหมายถึงการเป่าร้องค่ะหรือว่าการเป่าประกาศนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำว่าชุลมุนนะคะก็หมายถึงว่าความสับสนวุ่นวายนะคะต่อไปนะคะน้ำบูดูเนี่ยก็คือเป็นน้ำที่ได้จากการหมักปลานะคะจนเปื่อยนะคะต้มสุกแล้วก็ปรุงรสนะคะซึ่งมี2ชนิดด้วยกันนะคะนั่นก็คือน้ำบูดูแบบเค็มนะคะก็จะเป็นเครื่องจิ้มกับผักสดนะคะก็จะมีรสชาติอร่อยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าต้องกินกับผักสดนะคะต่อไปก็คือเป็นน้ำบูดูแบบหวานนะคะก็ใช้สำหรับคลุกกับกินกับข้าวยำนะคะต่อไปก็จะเป็นคำว่ามหัศจรรย์นะคะก็หมายถึงว่าแปลกประหลาดมากนะคะมะม่วงหิมพานต์นะคะหมายถึงชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่ผลรูปคล้ายไตนะคะเปลือกแข็งมีเมล็ดอยู่ภายในแล้วก็คั่วแล้วกินได้นะคะย่างเนี่ยมีพิษนะคะต่อไปคำว่ารถทัวร์นะคะรถทัวร์เนี่ยหมายถึงว่ารถโดยสารนำเที่ยวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าถัดไปกันเลยค่ะเรามาดูคำศัพท์กันต่อนะคะก็จะมีคำว่าลำแข้งนะคะลำแข้งเนี่ยหมายถึงกำลังความสามารถในการทำมาหากินนะคะด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาใครค่ะต่อไปคำว่าเล่าขานนะคะเล่าขานหมายถึงว่าการพูดหรือว่าบอกเรื่องราวให้กับผู้อื่นฟังนั้นต่อไปค่ะหัตถกรรมนะคะหมายถึงว่างานช่างที่ทำด้วยมือนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะถือว่าใช้ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักเลยนะคะทำเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์มากกว่านะคะต่อไปค่ะอาบเหงื่อนะคะหมายถึงว่าการตรากตรำทำงานด้วยความเหนื่อยยากนะคะมักใช้คู่กับตากน้ำนะคะเป็นอาบเหงื่อตากน้ำนั่นเองค่ะต่อไปนะคะอุดมนะคะหมายถึงว่ามากมายนะคะเลิศยิ่งนะคะคำสุดท้ายนะคะนั่นก็คือคำว่าเอกลักษณ์นะคะเอกลักษณ์เนี่ยมีความหมายว่าเป็นลักษณะเด่นนะคะที่เหมือนกันหรือว่ามีร่วมกันนั่นเองค่ะเด็กๆคะเรามาฝึกอ่านประโยคกันนะคะลูกค้าซื้อของกันอย่างชุลมุนกลุ่มแม่บ้านช่วยกันโฆษณาสินค้าในร้านดอกไม้ประดิษฐ์เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านการไหว้เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย
แนวปะการังใต้น้ำที่อยู่หมู่เกาะซิมิลันสวยงามอย่างน่ามหัศจรรย์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปตอบคำถามจากเรื่องของดีในตำบลกันเลยค่ะข้อแรกนะคะร้านขายของที่ยี่หว่าทำงานอยู่เป็นร้านของใครนะคะแน่นอนว่าในเนื้อเรื่องนะคะก็จะเป็นร้านของกลุ่มแม่บ้านนะคะกลุ่มแม่บ้านที่อยู่ในตำบลนั้นนะคะต่อไปในข้อที่2ค่ะร้านขายของตั้งอยู่ที่ไหนนะคะร้านขายของเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ริมถนนเพชรเกษมนะคะตามเส้นทางที่จะไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะคะจังหวัดพังงา นั่นเองค่ะเรามาดูในข้อที่3กันเลยค่ะเหตุใดยี่หว่าจึงได้ทำหน้าที่เป็นแม่ค้าวันแรกนะคะเพราะว่าวันนั้นนะคะยี่หว่าได้ไปที่ร้านกับคุณแม่นะคะแล้วก็เผอิญว่ามีลูกค้านะคะเข้ามาซื้อสินค้าภายในร้านเยอะนะคะในวันนั้นยี่หว่าก็เลยได้แสดงฝีมือการขายนะคะข้อนี้ก็เลยตอบมีลูกค้าทัวร์มาเข้าร้านจำนวนมากนะคะยี่หว่าก็เลยได้รับหน้าที่เป็นแม่ค้า1วันนะคะต่อไปในข้อที่4ค่ะดอกไม้ประดิษฐ์ที่ร้านของกลุ่มแม่บ้านนะคะบางอย่างทำมาจากอะไรนะคะก็คือทำมาจากใบยางพารานั่นเองค่ะเรามาตอบคำถามในข้อที่5กันเลยค่ะเกล็ดปลาที่ใช้ทำดอกไม้เป็นเกล็ดปลาอะไรคะเด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะในเนื้อเรื่องนั้นก็คือเกล็ดปลากระพงแล้วก็เกล็ดปลากระบอกนั่นเองค่ะต่อไปในข้อที่6นะคะการนำเกล็ดปลามาทำดอกไม้ประดิษฐ์เป็นการช่วยเหลือบุคคลใดนะคะในการประกอบอาชีพได้อีกนะคะนั่นก็คืออาชีพประมงนั่นเองนะคะต่อไปในข้อที่7ค่ะมาตอบคำถามในข้อที่7กันต่อนะคะต้นไม้ชนิดใดที่จัดเป็นต้นไม้สารพัดประโยชน์นะคะภายในเรื่องก็จะเป็นต้นจากนั่นเองนะคะต้นจากต้นจากเนี่ยถือว่าเป็นไม้ป่าชายเลนนะคะที่มีความสำคัญในด้านของการอนุรักษ์นะคะอนุบาลสัตว์น้ำก็ว่าได้นะคะแล้วก็ช่วยป้องกันนะคะการกัดเซาะของชายฝั่งนั่นเองค่ะแล้วก็ประโยชน์นะคะตั้งแต่ใบนะคะส่วนใบเนี่ยเราส่วนใหญ่ก็จะนำมาทำห่อขนมนะคะหรือว่ามาทำเป็นหลังคาแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะภายในเรื่องเนี่ยเขาก็จะมาทำเป็นเครื่องจักสานนะคะส่วนผลของต้นจากนะคะเราก็สามารถที่จะนำมากินนะคะรับประทานได้นะคะลูกจากเนี่ยก็จะมีเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หอมหวานต่อไปเราไปดูในข้อที่8กันเลยค่ะข้อที่8นะคะหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวจังหวัดพังงานะคะที่มีชื่อเสียงคืออะไรนะคะนั่นก็คือเครื่องจักสานที่ทำจากก้านใบจากนั่นเองค่ะข้อที่9ค่ะน้ำบูดูนะคะเป็นเครื่องจิ้มของภาคใดนะคะนั่นก็คือภาคใต้นะคะซึ่งน้ำบูดูนะคะก็เป็นเครื่องจิ้มเหมือนกับภาคอีสานนะคะภาคอีสานเนี่ยก็จะมีเครื่องจิ้มก็คือน้ำปลานะคะภาคเหนือก็จะมีน้ำพริกหนุ่มนะคะแล้วก็ภาคกลางเรานะคะก็จะมีน้ำพริกกะปินะคะแต่ถ้าเป็นน้ำบูดูนะคะเด็กๆคะหนูก็สามารถที่จะรับประทานกับไข่เจียวแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆ นะคะก็อร่อยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ต้องมีผักสดด้วยนะคะก็จะเพิ่มความอร่อยให้ด้วยนะคะเราสามารถนำน้ำบูดูเนี่ยไปยำได้ด้วยนะคะต่อไปในข้อที่10ค่ะยี่หว่านะคะวิ่งเข้าไปหลังร้านและนำสิ่งใดมาให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้านะคะกลับไปรับประทานนั้นก็คือลูกหยีแล้วก็สตอนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ตอบคำถามจากเนื้อหาบทเรียนกันไปแล้วนะคะทีนี้นะคะหวังว่าเด็กๆนะคะจะได้สาระความรู้นะคะจากบทเรียนบทนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในคาบเรียนหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ